ใครหาซื้อที่เซเว่นไม่ได้ตอนนี้เขามีสั่งออนไลน์แล้วนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เมนาซ่านะคะวันนี้เราจะมารีวิวของที่เคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าเนื่องจากมีคนอินบ็อกซ์หลังไมค์มาเยอะมากนะคะว่าพี่คะมันดีจริงๆแต่ตอนนี้หาซื้อไม่ได้เมย์ก็เลยจะแนะนำช่องทางการสั่งซื้อใหม่ที่เพื่อนสามารถหาซื้อได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องตามหาเลยค่ะแต่จะเป็นอะไรเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าแล้วของที่เมย์จะมารีวิวนะคะแล้วก็บอกช่องทางสั่งซื้อใหม่นั้นก็คือกูต้าซีจากฮอลลี่ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเมย์บอกเลยว่าหลังไมค์มาเยอะมากรวมถึงตัวเมย์เองนะคะก็ประสบปัญหาเดียวกันค่ะก็คือเนื่องจากเซเว่นขายดีจากของก็เลยหมดหาซื้อไม่ได้และกูต้าซีตัวนี้เมย์แนะนำว่าให้ทานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดฉะนั้นแล้วนะคะเพื่อนๆก็เลยเกิดปัญหาว่าไม่รู้จะหาซื้อของจากไหนวันนี้เมย์ก็เลยจะมาบอกช่องทางใหม่ในการสั่งซื้อกูต้าซีนี้ได้จากเพจของเขาค่ะเพื่อนๆสามารถหาซื้อกูต้าตัวนี้นะคะกูต้าซีได้จากเพจของเขาค่ะฮอลลี่กูต้าซีนั่นเองค่ะหรือว่าหาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยเลยค่ะแต่ว่ากูต้าซีตัวนี้นะคะถ้าเกิดสั่งทางเพจหรือว่าจะเป็นตัวแทนเนี่ยจะต้องสั่งซื้อเป็นแบบกล่องแบบนี้นะคะแต่ว่าสั่งกล่องนึงนะคะก็กินได้1เดือนเลยไม่จำเป็นจะต้องไปตามหาแต่อย่างใดทั้งสิ้นส่วนราคานะคะก็จะอยู่กล่องละ356บาทเท่ากับเวลาที่เราไปหาซื้อที่เซเว่นซองละ85บาทเลยค่ะสำหรับกูต้าซีตัวนี้นะคะเมย์แนะนำว่าให้ทานวันละเม็ดนะคะแล้วก็ดื่มน้ำตามมากๆค่ะและแนะนำว่าจะต้องเป็นน้ำเปล่านะคะทานสัก1แก้วครึ่งหรือ2แก้วไปเลยยิ่งดีนะคะและกูต้าตัวนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูรีวิวเต็มๆของเมย์ก็กดไปดูได้ที่ปุ่มไอนะคะเมย์จะลิงก์ไว้ให้แต่ว่าเดี๋ยวจะมาสรุปย่อยๆให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะกูต้าซีตัวนี้เป็นกูต้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นปลอดภัยมีอย.และที่สำคัญนะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะทำให้ผิวของเราดูกระจ่างใสขึ้นเปล่งปลั่งมากขึ้นนะคะลดการเกิดสิวอักเสบต่างๆด้วยค่ะและที่สำคัญผิวเรานะคะจะดูเนียนนุ่มแล้วก็กระชับขึ้นเหมือนตอนนี้นะคะเพื่อนๆน่าจะสังเกตได้ว่าหน้าของเมย์เนี่ยดูดีขึ้นอย่างเรื่อยๆรวมถึงผิวตัวด้วยนะคะถ้าเกิดเพื่อนสนใจตอนนี้ก็สามารถหาซื้อออนไลน์ที่เพจของเขาได้แล้วเดี๋ยวเมย์จะลิงก์เพจไว้ที่ด้านล่างสามารถไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช anel เมย์ทราบเพื่อจะไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับวันนี้เมย์ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ